สถานการณ์น้ำท่วมในตัวเมืองจันทบุรีได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วพร้อมติดตามบรรยากาศหลังน้ำลดจังหวัดจันทบุรีจัดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษาในวันที่5ธันวาคมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสายใยรักแห่งครอบครัวเพื่อสร้างบุคลากรในการพัฒนางานสาธารณสุขให้เป็นกำลังสำคัญด้านสุขภาพระดับชุมชนสวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วงนี้มาติดตามข่าวภาคค่ำจากทีมข่าว CTV จันทบุรีประจำวันที่15กันยายน2554ครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะได้มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิตจังหวัดจันทบุรีค่ะพร้อมกับชื่นชมจังหวัดที่บูรณาการหน่วยงานมีความเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุทำให้สถานการณ์คลี่คลายได้อย่างรวดเร็วค่ะที่ชุมชนวัดจันทนารามเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมคณะได้เดินทางมามอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิตจำนวน 2,500 ถุงและน้ำดื่ม500โหลโดยนายธีรเทพศรียพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์และแก้ปัญหาอุทกภัยของจังหวัดจันทบุรีที่มีการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐองค์กรภาคเอกชนสมาคมมูลนิธิเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเกิดอุทกภัยทำให้สถานการณ์คลี่คลายได้อย่างรวดเร็วโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายพิชัยนฤทธพันธ์ได้กล่าวชื่นชมจังหวัดจันทบุรีที่มีการเตรียมการก่อนเกิดเหตุอุทกภัยส่วนในช่วงเกิดเหตุมีการวางแผนแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนได้อย่างทันท่วงทีทำให้ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีได้รับผลกระทบน้อยและสถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วเห็นควรเป็นแบบอย่างในการแก้ปัญหาในพื้นที่อื่นๆที่กำลังประสบภัยหรือการป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอื่นในอนาคตและขอเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยทุกคนในขณะนี้ทางรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและกำลังเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนส่วนข้อมูลของปัญหาอุปสรรคต่างๆในการลงพื้นที่ประสบภัยจังหวัดภาคตะวันออกครั้งนี้จะมีการสรุปเพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อวางแผนป้องกันแก้ไขในระยะยาวต่อไปค่ะผมก็ประชาชนก็มาบอกให้ฟังว่าในเรื่องของความเดือดร้อนเชิงน้ำท่วมบ่อยๆนะครับซึ่งเรารัฐบาลเราเนี่ยได้มีนโยบายในการที่จะสร้างปัญหาพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ25ลุ่มน้ำซึ่งจะแก้ปัญหาทั้งประเทศเลยนะครับผมว่าเราต้องมองอะไรไปข้างหน้านะครับว่าจะแก้ปัญหาอนาคตอย่างไรแล้วก็เริ่มคิดกันวันนี้ว่าจะทำกันอย่างไรนะครับครับคือตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยได้แบ่งให้รัฐมนตรีทุกคนนะครับลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดเพื่อให้แก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างเร่งด่วนก็รับฟังปัญหาอะไรที่จะเกิดขึ้นและแก้ปัญหาอย่างเป็นบูรณาการนะครับคือว่าระยะสั้นๆก็คือช่วยเหลือเรื่องถุงยางชีพซึ่งก็เป็นเรื่องให้น้ำใจว่าเราได้ช่วยเหลือแต่จริงๆแล้วระยะยาวเนี่ยคงต้องมาดูปัญหาทั้งหมดแล้วก็มาแก้ปัญหาในแบบในภาพรวมนะครับว่าจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมอย่างไรครับผม